360องศาอาเซียนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นร้อนนี้ใครๆก็อยากไปทะเลกันทั้งนั้นแต่จะไปเที่ยวไหนที่พักก็เต็มร้านอาหารก็แน่นแถมแหล่งท่องเที่ยวก็ยังคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแทบทุกที่ถ้าอย่างนั้นก็ถือโอกาสนี้ออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันโดยการเดินทางไปเที่ยวทะเลไกลๆกันเลยดีไหมล่ะเริ่มต้นจากที่นี่หาดงาปาลีรัฐยะไข่แห่งสหภาพเมียนมาที่ว่ากันว่าสวยใสจนเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายๆคนแต่การเดินทางไปที่นี่ไม่ค่อยสะดวกสบายนักนะครับและใช้เวลาพอสมควรดังนั้นคนที่จะไปต้องใจล้วนๆเลยครับถัดมาก็ต้องที่นี่เลยครับสีหนุกวิวเมืองท่าชายทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดของกัมพูชาที่นี่เดินทางได้ไม่ยากแถมที่กินที่พักก็พร้อมสับส่วนชายหาดเวียดนามเองก็ไม่น้อยหน้าใครในอาเซียนครับเพราะแนวชายฝั่งที่ทอดยาวกว่า 3,000 กิโลเมตรทำให้ประเทศนี้เข้าถึงทะเลได้ตั้งแต่เหนือจดใต้แต่ถ้าอยากไปชายหาดที่คึกคักเดินทางสะดวกก็ต้องไปที่เวียดนามกลางไปที่เมืองดานังหรือฮอยอันก็ได้ครับรับรองได้ว่าคุ้มค่ากับการเดินทางสุดๆ wow. แต่ถ้าใครอยากลองเปิดมุมมองใหม่ๆอยากไปหาประสบการณ์ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกก็แนะนำให้บินไปลงที่เกาะเซบูแล้วนั่งเรือไปต่ออีกสักพักหนึ่งก็จะถึงเกาะสวรรค์ที่ชื่อว่าโบราไคส่วนเกาะนี้คงมีน้อยคนนักนะครับที่รู้จักเพราะตั้งอยู่ในมาเลเซียตะวันออกปูเลาติกาเป็นเกาะเล็กๆของมาเลเซียที่สวยงามและมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือบ่อโคลนภูเขาไฟที่ว่ากันว่าดีต่อสุขภาพและผิวพรรณครับเห็นไหมล่ะครับว่าอาเซียนของเรายังมีสถานที่อีกมากมายที่น่าสนใจแต่ไม่ว่าจะเที่ยวใกล้หรือเที่ยวไกลก็อย่าลืมใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับเพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น